าไม่ธรรมดาพอหลังจากที่ฟาดโจ๊กจนเรียบไป10ชามพี่ตานี่ก็ยังไม่อิ่มครับพอแกสั่งก๋วยเตี๋ยวมากินต่ออีกเล่นเอาทีมงานของเราออกปากถามเลยครับว่าถ้าน้องกินขนาดนี้สงสัยต้องจนแน่นอนแล้วมาฟังคำตอบกันครับแม่บอกให้หาเมียเป็นเจ้านายแม่บอกให้หาเมียเป็นเจ้านายแม่บอกให้หาเมียเป็นเจ้านายนี่เขาเอาคออากาศไปในคอมเมนต์ขอไม้คำออกมาเนี่ยแม่ก็ควรจะอย่างนั้นแหละโอ๊ตเล่นกินซะขนาดนี้เล่นกินคราวนี้ไปกันที่เครื่องดื่มกันบ้างกับพี่ป้อมบาร์เทนเนอร์คลาสสิกยังจำลีลาและรสชาติสุดแพรวๆกันได้ใช่ไหมล่ะครับในขณะที่ทีมงานกำลังอธิบายคำถามและแนวทางการสัมภาษณ์ปรากฏว่าพี่ป้อมได้พ่นประโยคเด็ดออกมาให้เราฟังกันครับแต่ว่าเป็นคำว่าอะไรนั้นไปฟังกันครับจากเด็กเสิร์ฟมุ่งสู่บาร์เทนเดอร์ระดับมืออาชีพก็อยากจะบอกว่าล้มแล้วลุกใหม่จนกว่าลูกแกะจะกลายเป็นราชสีเป็นยังไงล่ะครับลูกแกะจะกลายเป็นราชสีเอ๊ใช่ไหมล่ะครับแต่รู้สึกว่าพี่แกพูดแล้วเขินๆไปหน่อยเลยต้องทวนคำถามใหม่ครับแต่ดูสิครับด้วยความที่แกเขินกล่องเทค2จึงออกมาเป็นแบบนี้ครับเท่มั้งครับหล่อทำให้คนที่เห็นเราเนี่ยยิ้มและที่แน่ๆทำให้ผมได้แฟนน่ารักว้าวเป็นอย่างนี้นี่เองครับพี่ไปสมัครเป็นบาร์เทนเนอร์กับเขาบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมบาร์เทนเนอร์เสิร์ฟเครื่องดื่มก็ว่าเท่แต่เคสต่อไปคือการใช้ทักษะอีกแบบกับลีลาการเปิดขวดของพี่เอกพลไม่ว่าจะเป็นเข่าหมัดศอกหรือหัวก็ไม่สะทกสะท้านแต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าก่อนจะออกทีวีทั้งทีภาพลักษณ์นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญดาดาดาเดียวครับนี่มันโฟโต้ช็อปแบบฮอลลีวูดหรือเปล่าเป็นน้ำมันมะกอกผสมกับสีอาหารครับที่ใช้เวลาตอนขึ้นประกวดพอกายก่อนที่จะขึ้นพอกายไปประกวดบนเวทีก็ต้องทาตัวนี้ก่อนพอทาเสร็จอะไรเสร็จก็กล้ามส่วนไหนที่ว่ามันไม่ขึ้นใช่ป่ะมันจะทำให้ดูใสขึ้นชัดขึ้นเงี้ยเฟรมกล้ามท้องเลยวาดกล้ามแรงเงาจัดเต็มเอาเพื่อเสริมความมั่นใจเนาะพี่เนาะโอเคครับเอาละครับมาดูฝั่งทีมงานกันบ้างถ้าพูดถึงตอนการผมหลายๆคนคงยังพอจำได้แล้วรู้ไหมครับว่าในแบบที่เห็นนั้นแท้จริงเป็นตากล้องของเรานี่เองอ้าวก่อนในแบบตัวจริงเขาไม่มาตากล้องก็ต้องมาเป็นแบบเสียเองแหละครับจัดไปปื้ดป้าชับ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 โอ้โหว้าวว้าวเฟี้ยวฟ้าวไปเบยพี่สปิริตจริงๆครับมาต่อกันที่มือหนึ่งที่ต้องใช้สกิลขั้นเทพอีกด้านนั่นก็คือจอมลีลาสตันบิ๊กไบค์ท่านนี้เขาผู้นี้มีนามว่าวริศเรืองรอบเจ้าของฉายาเก่งซอมบี้สวัสดีครับผมเก่งครับหน้าตาและท่วงท่าเหลือลายแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ครับว่าเบื้องหลังความสำเร็จของผู้ชายคนหนึ่งจะมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่เสม
ต้องบอกว่าถ้าอยากหนูเยอะโอ้ยอิจฉาครับแฟนสวยอีกต่างหากหวานมันตามสไตล์สายร็อกมาต่อกันที่ศาสตร์การตกปลาที่ชื่อว่าสตรีทฟิชชิ่งกันครับด้วยความที่ครีเอทีฟอยากจะได้ฉากที่โชว์ความเก่งความแม่นในการตีเบ็ดให้ตรงทุ่นสี่เหลี่ยมของพี่ตุ้มแบบชัดๆไร้ข้อกังขาแบบนี้เรียบร้อยครับแม่นยำจริงๆแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าเบื้องหลังมันเป็นยังไงต้องเซ็นเซอร์ไหมล่ะครับเนี่ยลึกเหรอวะเจออะไรผมว่ายน้ำเป็นแต่ตอนนี้หลายคนคงอยู่ที่หาดทรายชายทะเลใช่ไหมล่ะครับอีกหนึ่งตอนที่คองแง้มบอกว่าจะได้เห็นในสัปดาห์หน้ากับการสร้างสีสันอย่างมากก็คือตอนนักเพ้นเรือนร่างสีเรืองแสงนั่นเองครับในแบบที่เห็นกันอยู่นี้ไม่ใช่ครีเอทีฟไม่ใช่ตากล้องครับแต่เขาคืออีดิเตอร์หรือช่างตัดต่อของเรานั่นเองเจ้าเด็กหนุ่มคนนี้อยากจะไปออกกองบ้างครับเทปนี้ครีเอทีฟเลยจัดให้ซะเลยเรียกได้ว่าตอนนี้น้องเขาคงตัดด้วยความเข้าใจไม่ต้องให้ใครมาบรีฟแล้วนะครับเอาเอาเอาเพ้นให้ทุกมุมทุกรูขุมขนกันไปเลยพี่ท้ายนี้ขอทิ้งท้ายไว้ครับว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่จำเป็นต้องหล่อไม่จำเป็นต้องสวยไม่จำเป็นต้องรวยแต่ขอให้ทุกคนมีความสามารถเก่งกาจชนิดที่คาดไม่ถึงเหมือนมือหนึ่งของเราทีมงานของเราจะเดินทางไปหาคุณเพื่อต้อนรับให้มาเป็นครอบครัวเดียวกับเราครับกระบี่มือหนึ่งต้องบอกเลยนะบางเรื่องเนี่ยพี่ก็เพิ่งเคยดูเป็นครั้งแรกเลยนะเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะว่าเบื้องหลังความเก่งกาจต่างๆเนี่ยแอบมีแง่มุมสนุกสนานซ่อนอยู่เหมือนกันเนอะโอ้ยแล้วน้องเนี่ยนะคะจำได้แม่นเลยค่ะตอนที่พี่ป้อมบาร์เทนเดอร์นะคะแกตอบไม่ตรงคำถามคือแกบอกว่าการที่แกฝึกบาร์เทนเดอร์เนี่ยนะคะเป็นจุดกำเนิดให้แกได้แฟนสวยอุ๊ตายพี่ไปอยู่แถวไหนไปฝึกไหนคะบอกเดี๋ยวน้องจะตามไปพี่ขอตามมาด้วยเดี๋ยวแถวนั้นคนสวยน่าจะเยอะตลอดส่วนพี่ชอบพี่นี้พี่เอกพลน่ะชอบเปิดขวดลีลาที่ชอบตรงที่แกเอาปากกามาเขียนซิกแพคด้วยตัวเองอะคือธรรมดาเนี่ยนะฮะพี่เอกพลแกก็พอมีกล้ามอยู่บ้างครับแต่พอมาออกกระบี่มือหนึ่งปั๊บต้องออกทีวีปุ๊บต้องลำนิดนึงมันต้องเพิ่มนิดนึงแต่เขียนเองอ่ะสุดยอดเลยแกสุดยอดแต่อันนี้ฮาไม่แพ้กันพี่นี่เป็นเบื้องหลังเกี่ยวกับทีมงานของเราเพราะว่าตากล้องของเราเนี่ยนะคะจะได้เป็นเขาเรียกว่าได้เป็นในแบบจำเป็นตอนการผมไงคือในแบบตัวจริงเนี่ยติดภารกิจมาไม่ได้ตากล้องถ่ายอยู่อ้าวไม่มีในแบบทำไงต้องเสียสละค่ะเป็นในแบบที่หล่อที่สุดในทีวีบุรพาไถกันไปข้างหนึ่งกันเลยทีเดียวจำได้นะข้างหนึ่งโดนไถอยู่ตั้งนานนะเห็นไหมครับจริงๆแล้วผมว่าเรื่องราวพวกนี้มันเป็นเสน่ห์นะครับเพราะว่าทั้งทีมงานทั้งเคสเนี่ยก็ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างลงไปเพื่อคุณผู้ชมได้รับชมความอึ้งความทึ่งกันอย่างสุดความสามารถครับใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่าช่วงหน้าค่ะเรามีการจัดอันดับท็อป10ค่ะเคสที่มียอดวิวสูงที่สุดใน YouTube มาให้ได้ชมกันค่ะโอ้โหอยากดูครับอย่าเปลี่ยนช่องนะอย่ามานะพบกับมือ1ยอดนิยม